สวัสดีค่ะคุณแม่เรียกแม่ตุ้มก็ได้สวัสดีค่ะแม่ตุ้มดีค่ะเคเขาตื่นเต้นนะแม่ไปเจอแม่ครั้งแรกยิ้มหน่อยสิอย่าดูพี่ต้นอ้าวมาแล้วเหรอมาแล้วสิยายตานี่โตหรือแก่เนี่ยพี่ต้นนะเนี่ยตารอตั้งนานกว่าจะมาเนี่ยกินอะไรหรือยังคะทานเตรียมของไว้เต็มเลยยังไม่หิวมากเดี๋ยวกินให้หมดครัวเลยโอเคได้พี่เค้กใช่ไหมคะตัวจริงนี่น่ารักกว่าในข่าวเยอะเลยนะคะตาลนะคะเป็นน้องสาวพี่ต้นค่ะแต่คนอ่ะชอบคิดว่าเป็นลูกอ๋อไม่จริงไม่ต้องพูดต้นนี่เลยนี่ตาลจะพาไปดูตาลจัดห้องให้พี่ต้นหมดแล้วเป็นห่วงแฟนเหรอคะไม่ครับแม่จะคุยอะไรกับเค้กอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่ต้นรักใครตาลกับแม่ก็รักด้วยทั้งนั้นแหละนี่เรานี่ก่อนเร็วอายุเท่าไหร่แล้ว23ปีค่ะตอนนี้24อายุพอๆกับตาลแต่เด็กกว่าต้นเยอะมากเธอใช่ไหมเห็นในข่าวบอกว่าวันเลี้ยงติดกล้องขึ้นไปหาต้นถึงห้องนอนดีนะผู้หญิงสมัยนี้รู้ความต้องการของตัวเองชัดเจนแล้วนี่คบกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะสักพักก็คือหลังจากที่ต้นรู้ว่าเธอท้องใช่ไหมเมื่อก่อนฉันห่วงลูกมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จะห่วงไปทำไมเพราะต้นก็อายุไม่น้อยแล้วก็สมควรที่จะมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็นะคนเป็นแม่ยังไงก็อยากให้ลูกได้เจอคนดีคนที่จริงใจไม่ใช่คนที่หาผลประโยชน์คุณแม่คิดว่าฉันรู้จักลูกชายฉันดีต้นเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นถ้าคนที่จับจุดนี้ได้ก็อาจจะใช้มันเพื่อมาหาประโยชน์จากเขาฉันไม่ได้รังเกียจเธอนะแล้วก็ไม่ได้ว่าเธอด้วยฉันพร้อมที่จะชอบทุกคนที่ลูกชายฉันรักแต่ฉันก็อยากจะแน่ใจว่าลูกฉันรักจริงๆไม่ใช่แค่รับผิดชอบรักฉันไม่พอ